จริง Nightlife โก้โก้ครับมาแล้วมาแล้วโก้ครับไหนมาหาพ่อทีหน้ายังดุฮะเฮ้ยเฮ้ยอายุเท่าไหร่แล้วพี่โก้78ปีครับ78ปีนะชื่อโกโก้โกโก้เขามีแฟนคลับของตัวตรุษเคสตันนี่คืออยากเห็นโก้อยากเห็นโก้เวลาไลฟ์สดเนี่ยนะเออยังไงคนไม่ได้อยากไม่ได้อยากเจอนะอืมไม่อยากเจอพี่เรียนนี่มันขัดหน้าหายไปแทบเลยเหรอโอ้ดูท่าไม่ใช่แล้วครับใจดีขนาดนี้ดูหมดในหมดพิตตี้คือน่ารักอ่ะเมื่อกี้พี่โก้บอกว่าพี่โก้เนี่ยเปิดเพจชื่อว่าสวนสนุกแคคตัสลูกเพจตอนนี้ก็มีคนติดตาม 600,000 คนโอ้ยบ้า 600,000 เลยเหรอครับเฮ้ยทุกคนที่ follow ก็คือชื่นชอบในสไตล์พี่โก้แล้วก็ชื่นชอบในไม้แคคตัสของพี่ใช่ทำไมพี่ถึงมาเลือกเลี้ยงแคคตัสพี่เนี่ยพี่เป็นคนชอบต้นไม้สังเกตมั้ยพี่บ้านเนี่ยต้นประเทศเลยนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นม็อกอัพนะคุณผู้ชมบอกไม่น่าใช่แล้วไม่ใช่แล้วเคยเป็นผู้ร่วมรายการรายการนึงครับแล้วเจ้าของสวนที่เขาอยู่มา30ปี40ปีในวงการเนี่ยเขาเอาต้นไม้มาให้เหมือนกับผู้ร่วมรายการน่ะเอามาให้3ต้นแล้วเราก็ไม่รู้จักหรอกแคคตัสอะไรเราก็เลยเอาไปวางไว้ต้นนี้น่ะโดยที่เราไม่รู้ว่าคุณค่าของมันแต่ละต้นเนี่ยประมาณ 3-4,000 รอใช่เขาให้พี่ไหมคือร่วมหมื่นเลยนะวันนั้นหมื่นกว่าเพราะได้มาเพียง 5-6 ต้นครับแต่นี่เราก็เฮ้ยทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้คุณผู้ชมมันจะมีค่าก็ต่อเมื่ออยู่กับคนที่เห็นค่ามันเท่านั้นถูกไหมใช่คนสัตว์สิ่งของสถานที่อะไรก็แล้วแต่ครับเราก็เลยเริ่มบอกว่าศึกษาเข้ามาศึกษาหาความรู้นู่นนี่นั่นนานๆไปปุ๊บพอเราหลงรักเข้าไปแล้วเนี่ยสุดท้ายมันจะเจ็บแค่ไหนเราก็ต้องทนโอ้โหอย่างนี้เลยเอาถูกไหมล่ะเหมือนเรามีคู่ชีวิตอ่ะบางทีบางครั้งมันอาจจะไม่ได้สวยหรูหรอกมันอาจจะมีทะเลาะกันอยู่ทะเลาะกันมากอะไรบ้างแต่เราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็อดทนกันไปโอ้ทนกันไปค่อยๆปรับตัวกันไปก็เลยเป็นที่มาที่ไปของเพจสวนสนุกแคคตัสใช่ใช่เอาพี่โก้แงะอะไรเฮ้ยแง่หน่อไงแง่หน่ออ่าแง่หน่อก็คือเราต้องการขยายพันธุ์เอาหน่อมาเนี่ยแล้วก็มาชำอันนี้คือพี่โก้จะทำให้เราดูด้วยถามไปพูดไปคุยไปทำไปเพราะมีเวลา5นาทีอ่ะพี่ขอเป็นซีรีส์ได้ไหมล้อเล่นล้อเล่นมีเวลาอยู่พี่ขอเป็นซีรีส์แบบว่าอาทิตย์นี้อ่ะต่อไปอีกอาทิตย์นึงคือบอกเลยเรื่องแคทตันเนี่ยปีนึงก็ไม่หมดปีนึงไม่หมดไม่หมดฝากบอกโปรดิวเซอร์ก่อนแล้วกันโปรดิวเซอร์ฝากซื้อเวลาเพิ่มด้วยซึ่งเอาจริงหลังจากที่เปิดเพจทุกอย่างเริ่มต้นมา7กว่าปีแน่นอนพี่โก้ก็ต้องเข้าเวทีประกวดไม้แคคตัสจริงๆแล้วอ่ะเราจะทำให้คนอื่นยอมรับได้ยังไงเรารอบรู้เรื่องนี้นะครับเราก็ต้องขึ้นเวทีประกวดเหมือนกันนะผู้หญิงอยากจะรู้ว่าคุณสวยมากแค่ไหนครับคุณต้องไปขึ้นเวทีอ๋อเหรอแล้วคุณถึงจะรู้ว่าคุณสวยถึงระดับติดรางวัลได้มองไหมถูกไหมเหมือนกันได้รางวัลมาเยอะไหมพี่ก็ไม่ต่ำกว่า50ไม่ต่ำกว่า50 50รางวัลพี่ไปเข้าวงเวทีประกวดเนี่ยเริ่มต้นปีที่เท่าไหร่เข้าปีที่3แล้วก็เริ่มมาแล้วเพราะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าทุกๆคนแหละถ้าสมมติอยากจะให้ทุกคนรู้จักเราความสำเร็จมันไม่ได้แบบมาถึงที่คนพอโกติปุ๊บเอามาถึงปึ้งแล้วคุณสำเร็จเลยไม่ใช่ถ้าคุณอยากมีความสำเร็จคุณต้องเริ่มนับหนึ่งเหมือนกันหมดมันก็เริ่มสร้างความยอมรับไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวเรามาคุยถึงเรื่องของไม้ประกวดของพี่โก้หน่อยดีกว่าเดี๋ยวขอเวลา1นาทีเดี๋ยวพี่ไปเอาไม้ประกวดให้ดูแป๊บนะโอเคฮะเดี๋ยวนี้เราตัดสปีดฟื้นไปนะฟื้นไปอย่างเงี้ยเนี่ยสมมติไม้อย่างต้นเนี้ยเราปั้นประกวดได้เพราะเป็นไม้ด่างรองเราก็ต้องขัดสีที่วิวันอาบน้ำแร่แช่น้ำนมเวลาสมมติเราลดน้ำลดยาแต่ละปีแต่ละปีมีคราบเกาะเราก็ต้องทำความสะอาดเขาจากนี่ before เดี๋ยวพี่จะทำให้ดู after ว่ามันสวยแค่ไหนพอขัดสีทีวันปุ๊บเราก็จะเห็นลายไม้ที่ชัดเจนต้องเทรนแดดหมายความว่าช่วงนี้นะพอรากก็เดินดีอ้าวหรือไรเดือน2เดือนเราจะเนี่ยไปอัดเพื่อให้ได้สีที่สวยให้ได้สีที่แท้จริงตัวเขาต้นนึงก็มาครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงใช่ดูแลว่าอันไหนมันมีคราบเว้ยอันนี้เป็นรอยอะไรวะอ้าวถ้าประกวดนี่มันต้องเป๊ะหมดนะทีนี้แปรงเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขัดสีนี่ก็เปล่าให้มันแห้งถ้าไม่เปล่าเนี่ยเดี๋ยวพอฝุ่นมาถึงเมื่อก่อใหม่เช็ดได้ไหมผ้าเช็ดระวังหนามหักคือทุกอย่างเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆเลยนะดีเทลหมดเพราะว่ากรรมการหยิบขึ้นมาดูเอาอยู่นี่หนามหักไป3หนามเขาก็ไม่เอาแค่3หนามนี่คือส่งผลขนาดนั้นเลยใช่ไหมพี่อุ้ยไม้ที่ได้รางวัลคือไม้ที่ท็อปฟอร์มจริงๆท็อปฟอร์มเหมือนคนน่ะครับคนแบบโอ้โหหุ่นเป๊ะมาเลยเอลตัวเอสมาเลยอย่างเงี้ยประมาณนั้นผมอยากรู้มากที่พี่โก้บอกว่าได้มา50กว่ารางวัลต่อต้นเนี่ยราคาเป็นไงพี่ที่นี่มีตั้งแต่3ล้อ BMX ยันลัมโบกินี่ยันลัมโบกินี่ป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับคุณผู้ชมครับอยากจะดู3ล้อก่อนหรือยังไง3ล้อมาก่อนเลย
่ะอย่างเงี้ยอ่ะนี่ๆนี่ชุดเริ่มต้นอยากจะเริ่มหัดเลี้ยงนี่แบบนี้เลยพอดีครับผม456บาทอ๋อนี่อันนี้เริ่มต้นเลยอ่ะ456บาทบางทีอีพวกเนี้ยจาก3ล้อนี่กลายเป็นเบนซ์ก็มีนะหรอกลายเป็น BM ก็มีเพราะไม้เมล็ดมันเปลี่ยนแปลงได้เสมออ่าใช่ๆแต่ถ้าถามแบบว่าอยากได้สวยเลยครับมาตัวตุ๊กแคทตัดแล้วอยากจะแบบว่าอยากได้รู้จักแบบอยากโดนเลย7ตัวเลยอ่านี่ตัวนี้พี่ขายไปแล้ว 35,000 อันนี้ 35,000ว้าโอ้อ่ะค่อยๆดูนะครับเดี๋ยวทำร่วงขึ้นมาอ่ะนี่นี่ 30,000 อุ้ยมันขึ้นอยู่กับความสวยพี่โก้สอนดูหน่อยไม้ราคาดีไม้สวยเนี่ยยกตัวอย่างเลยนะสองตัวนี้ให้ตากล้องดูอ่ะเนี่ยพันอันนี้สายพันธุ์เดียวกันไหมครับพี่ยิมโนคาเลเซียมเหมือนกันยิมโนคาเลเซียมถ้าสมมติบอมจะเลือกซื้อบอมจะซื้อตัวไหนโอ้อ่ะอันนี้ดูรู้เลยต้องยังไงตัวนี้เพราะว่าชมพูแบบเข้มมากใช่ไหมชมพูแล้วแพทเทิร์นของมันเนี่ยมันสมมาตรความแพงหรือถูกมันขึ้นอยู่ว่าสมมาตรมากแค่ไหนที่อยากดูระบุกินี่ไหมอ่ะไหนระบุกินี่นี่ฮะอันนี้สายพันธุ์เดียวกันป่ะพี่สายพันธุ์เดียวกันครับแต่มันมีน้อยเห็นไหมคือปกติมันจะมีแค่8ภูเห็นไหมแต่เนี้ยดูดิมีกี่ภูดูไม่ออกเลยผมนับไม่เป็นมีเป็นพันมือภูนั่นแหละต้นนี้เริ่มต้นที่2,500ว้าคุณผู้ชมครับแคคตัสเริ่มต้น2,500นะครับต้นนี้ไออันนี้ก็เป็นพวกอะไรไอจิมอันนี้พี่ขอตั้งไว้ที่80,000ต้นนี้80,000ครับเป็นสีที่หายากเป็นสีม่วงในตระกูลของลูกไดโนเสาร์และเป็นคริสตาตาเป็นคริสตาตาคือเป็นสายพันธุ์เดียวแบบนั้นแต่มันแตกต่างแล้วก็มันผิดแปลกทางพันธุกรรมมันก็จะยิ่งแพงมันคือยีนด้อยยีนด้อยแต่ว่ายีนด้อยเด่นยีนด้อยเยอะแค่ไหนนั่นคือแพงเท่านั้นเนี่ยอย่างตัวเนี้ยในชื่อน้องไฟสตาร์ครับตัวนี้พี่สตาร์ที่15,000มันเป็นไม้ที่ได้เวทีได้รางวัลประมาณ7เวทีนี่น้องดวงฤทัยต้นนี้นะราชารางวัลเลยขึ้นเวทีไหนได้รางวัลทุกเวทีต้นนี้ชื่อน้องดาวเรืองครับพี่เอาชื่อแม่มาตั้งชื่อโคลนครับต้นนี้เป็นไม้ประกวดต้นแรกที่พี่เพาะแล้วก็ขึ้นเวทีประกวดต้นนี้ชื่อว่าน้องดาวเรืองน้องดาวเรืองนะครับได้รู้ชื่อแม่ที่โกติแล้วครับทุกคนอย่าล้อนะกูต่อยนะบอกนะนี่พี่กำลังมาไปตื้อมานี่ต้นนี้3,500อยู่ในตระกูลแซคูเลนมันชื่อปีศาจทะเลทรายมันเจ๋งตรงไหนวะไอ้ตัวเนี้ยทำไมอะครับทั้งชีวิตมันมีใบแค่คู่เดียวบ้าจริงบ้าไม่มีการผัดใบก็คือมันจะยาว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 พี่ให้น้องทายว่าปีศาจทะเลทรายเนี่ยอยู่ได้กี่ปีถ้าสมมติอย่างเป็นต้นโพต้นไทรเขาอยู่กัน200-300ปี 3,000 ปีต้นนี้ 3,000 ปีเอาไว้พี่ให้แต่สัญญานะว่าต้องเลี้ยงมันไปตลอดชีวิตฝากพี่โกไว้ที่นี่ดีกว่าผมกลัวพี่บอกกับตอนพี่ซื้อนี่บอกว่าเออถ้ากูตายนี่ต้องสั่งลูกสั่งหลานนะมึงต้องเลี้ยงต่อนะมึงต้องนะอันนี้นี่เดี๋ยวจะหาว่าเอ้ยอยากเห็นต้นแรกต้นแรกในชีวิตเลยนี่คือตระกูลพวกเนี่ยไอ้ที่ยืดเนี่ยนี่คือต้นชุดแรกของชีวิตที่พี่เลี้ยงมา 7-8 ปีที่แล้วใช่แต่ก่อนมันก็จะเป็นเตี้ยๆเล็กๆเหมือนที่พวกเราได้เห็นกันไปยิมโนเนี่ยมันเป็นไม้ลำอยู่แล้วมันเป็นตระกูลไม้ลำพอโตขึ้นมาพวกมันก็จะยืด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 อันนี้เป็นชุดแรกที่พี่เลี้ยงนี่นะครับคุณผู้ชมครับสวนสนุกแคคตัสเข้าใจยังแพงไม่แพงยังไงดูเป็นยังดูไม่เป็นโอ้โหเมื่อกี้พาไปดูยังดูไม่เป็นดีเหรอพี่เพิ่งเริ่มต้นเองความรู้เพิ่งเริ่มต้นถ้าสมมติคุณผู้ชมคนไหนเนี่ยอยากจะมาเริ่มทำขายให้เหมือนพี่โกติเลยมันต้องเริ่มจากความรักก่อนถ้าเราไม่รักเขาเราจะไม่มีเวลาว่างให้เขาจ่ายตังค์ไงเอาได้ถ้าจะแก้ปัญหาด้วยเงินก็ได้ที่จ่ายตังค์ก็ได้ก็มาที่แต่สุดท้ายถ้าสมมติคุณใช้เงินแก้ปัญหาเนี่ยมันก็จะไม่นานบอมรู้ดิบอมก็อยู่ในวงการไม้ด่างถูกไหมผมก็มีเหมือนกันบางต้นเนี่ยเราเฮ้ยให้เท่าไหร่เราก็ไม่ขายเพราะเราชอบใช่ถูกไหมจริงอันนี้จริงเรื่องจริงนั่นแหละถึงบอกว่าเราต้องรักมันก่อนพอเรารักมันเสร็จปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยบางต้นนี้ขายได้ก็โอเคขายไม่ได้กูก็เลี้ยงต่อกูก็ชอบกูอ่ะทำไมอ่ะเพราะว่าพอเราเลี้ยงไปเรื่อยเราก็ชอบสุดท้ายก็เขาก็ออกดอกออกผลออกกระถางใหม่ก็คือจะทำธุรกิจต้องลองเลี้ยงก่อนแล้ว รู้ตัวเองก่อนว่าชอบมันไหมรักมันไหมถ้ารักมันพี่ว่าทำธุรกิจต่อได้เดี๋ยวก็ตามนะครับวันนี้นะครับเรื่องจริงไนท์ไลฟ์นะครับต้องขอขอบคุณพี่โกติมากขอบคุณครับรอดูแล้วก็ติดตามพี่โกได้ทุกช่องทางเลยครับโอ้โหอ่ะแต่ว่าวันนี้คุณผู้ชมมาหาพี่โกติทั้งทีทำไมสอนตลกผมหน่อยสักหนึ่งได้ก่อนจะจากลากับคุณผู้ชมถือว่าพี่จะรับบอมฝากตัวเป็นติดพี่ฝากตัวด้วยครับครูโก้ครับได้เลยครับยังไงอ่ะยืนยืนต้องยืนบอมให้ยืนครับยืนปั๊บยังไงอันนี้มือบอลทำแขนขึ้นมาอย่างงี้ทำแขนมาอย่างงี้ปั๊บแกว่งไปแกว่งแกว่งอย่างงี้แกว่งอย่างงี้แกว่งอย่างงี้โอเคแกว่งไป
นะปีนี้เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวปีหน้าเขาเรียนต่อปีนี้ก่อนแกว่งไปแกว่งไปปีนึงเดี๋ยวปีหน้าเขาเรียนต่อโอเคโอเคครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับแกว่งไป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 นะครับแกว่งไปสัปดาห์หน้านะครับในช่วง Exclusive ยังคงอยู่กับโกติอารามบอยนะที่มาเปิดอกพูดคุยทุกเรื่องโดยเฉพาะมุมมองเรื่องของความรักจะแซ่บระดับไหนต้องติดตามชมกันนะครับหวังว่าเรื่องราวทั้งหมดในค่ำคืนนี้รวมไปถึงสาระและความบันเทิงเนี่ยหวังว่าจะเป็นประโยชน์และมอบให้กับทุกคนก่อนนอนด้วยและอย่าลืมนะครับกลับมาพบกันในคืนวันเสาร์หน้าแบบนี้แหละครับ 4:30 น.ช่อง 7 HD ชอบคืนนี้หลับฝันดีและราตรีสวัสดิ์ครับ